สวัสดีครับท่านผู้เรียนนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับขอต้อนรับเข้าสู่คลิปเรียนภาษาจีนนะครับกับอาจารย์ชวนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สอนภาษาจีนชั้นพื้นฐานนะครับบทที่44นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็ติดตามการสอนได้หน้าบัดนี้นะครับที่44课ก็คือบทที่44นะครับ44ก็คือ44นะครับ外公ก็คือคุณตานะครับคุณตาเรียกว่า外公เหอแปลว่าและ外婆外婆แปลว่าคุณยายนะครับ外婆外公和外婆外公和外婆คุณตาและคุณยาย外公是妈妈的父亲外公是妈妈的父亲ก็แปลว่าคุณตาเป็นบิดาของคุณแม่นะฟู่ชินแปลว่าบิดานะครับแปลว่าบิดาฟู่ชินนะครับเป็นทางการก็เรียกว่าบิดาฟู่ชินนะครับม่ามาเตอร์ก็คือของคุณแม่นะครับว่ายกงซื่อม่ามาเตอร์ฟู่ชินว่ายกงซื่อม่ามาเตอร์ฟู่ชินคุณตาเป็นบิดาของคุณแม่ว่ายโผซื่อว่ายโผก็คือคุณยายว่ายโผซื่อแปลว่าเป็นม่ามาเตอร์มามาเตอร์แปลว่าของคุณแม่หมูชินหมูชินก็คือมารดานะพูดเป็นทางการหมูชินมารดานะครับว่ายโผซื่อมามาเตอร์หมูชินว่ายโผซื่อมามาเตอร์หมูชินก็แปลไทยนะครับก็แปลว่าคุณยายเป็นมารดาของคุณแม่นะครับต่อไป今天จินเทียนก็คือวันนี้จินเทียนวันนี้ป้าป้าม่ามาป้าป้าม่ามาพ่อและแม่ป้าป้าม่ามาใต้หัวเหมินพาพวกเราใต้หัวเหมินชี้ขั้นก็คือไปดูชี้ขั้นไหว้กงเหอไหว้โผไหว้กงเหอไหว้โผคุณตาและคุณยาย今天爸爸妈妈带我们去看外公和外婆ก็แปลไทยแปลว่าวันนี้พ่อแม่ได้พาพวกเราไปเยี่ยมนะครับหรือไปดูชี้ขั้นนะครับ外公和外婆คุณตาและคุณยายนะครับ我爸爸姓黄หัวป้าป้าซิ่งหวังก็คือพ่อของฉันแซ่หวังนะซิ่งแปลว่าแซ่นะซิ่งหวังก็คือแซ่หวังนั่นเองนะครับหัวป้าป้าซิ่งหวังหัวป้าป้าซิ่งหวังพ่อของฉันแซ่หวังหัวมาม่าซิ่งหลินหัวมาม่าซิ่งหลินก็คือคุณแม่ฉันแซ่หลินนะซิ่งหลินก็คือแซ่หลินนะครับ我外公姓林我外公姓林ก็คือคุณตาของฉันแซ่หลิน我外婆姓星我外婆姓星ก็คือคุณยายของฉันแซ่ซิงนี่คือใช้เป็นแซ่นะแซ่ซิงนะซิ่งซิงก็คือแซ่ซิง我外公姓林我外婆姓星ก็แปลไทยนะครับก็แปลว่าคุณตาของฉันนะแซ่หลินส่วนคุณยายของฉันแซ่ซิงนะครับ外公外公ก็คือคุณตาจ้ายเซียงเซี่ยก็คืออยู่ในชนบทจ่ายเสียงเสี้ยเสียงเสี้ยแปลว่าชนบทจ้องสุยกัวเ
จ้องสุยกัวก็คือปลูกผลไม้สุยกัวก็คือผลไม้จ้องซูช่ายจ้องซูช่ายก็คือปลูกผักเรียกว่าจ้องซูช่ายซูช่ายแปลว่าผักนะครับไหว้กงจ่ายเซียงเซี่ยจ้องสุยกัวจ้องซูช่ายไหว้กงจ่ายเซียงเซี่ยจ้องสุยกัวจ้องซูช่ายนะครับก็แปลว่าคุณตานะอยู่ในชนบทปลูกผลไม้และปลูกผักนะครับต่อไป也去卖水果和蔬菜也去卖水果和蔬菜也去ก็ไปแปลว่า也去卖แปลว่าขาย卖卖แปลว่าขาย水果ผลไม้和เผอแปลว่าและซูช่ายซูช่ายก็คือผักผักต่างๆเรียกว่าซูช่าย也去卖水果和蔬菜ก็ไปขายผลไม้และขายผักด้วย外婆外婆外婆ก็คือคุณยาย外婆也帮外公ก็ช่วยคุณตาเหี่ยปางไหว้กงปางคำนี้แปลว่าช่วยไหว้กงก็คือคุณตาจ้องสุยกัวจ้องสุยกัวก็คือปลูกผลไม้จ้องซูช่ายจ้องซูช่ายปลูกผักนะครับเรียกว่าจ้องซูช่ายไหว้ผอเหี่ยปางไหว้กงจ้องสุยกัวจ้องซูช่ายก็คือคุณยายก็ช่วยคุณตาปลูกผลไม้และปลูกผักด้วยนะครับต่อไป也去帮外公也去帮外公ก็ไปช่วยด้วย也去帮外公ก็ไปช่วยคุณตาด้วย卖水果和蔬菜卖水果和蔬菜ก็คือขายผลไม้และผักด้วยนะครับ也去帮外公卖水果和蔬菜นะครับก็แปลทั้งประโยคก็ไปช่วยคุณตาขายผลไม้และขายผักด้วยโอเคเข้าใจนะครับต่อไป外公外婆都年纪大外公外婆都年纪大ก็คือไหว้กงก็คือคุณตาไหว้โผคุณยายโตแปลว่าล้วนทั้งหมดเหนียนจี้ต้าก็คืออายุมากเรียกว่าเหนียนจี้ต้าไหว้กงไหว้โผโตเหนียนจี้ต้าคุณตาและคุณยายล้วนอายุมากต้านซื่อต้านซื่อก็แปลว่าแต่ว่าถ้าเหมือนถ้าเหมือนก็คือพวกเขาเส้นถี่เส้นถี่ก็คือร่างกายหายเจี้ยนคังยังสุขแข็งแรงเจี้ยนคังแปลว่าแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงเรียกว่าเจี้ยนคังหายเจี้ยนคังก็คือยังแข็งแรงอยู่但是他们身体还健康但是他们身体还健康แต่ว่าพวกเขาร่างกายสุขภาพก็ยังแข็งแรงไหว้กงซัวไหว้กงซัวก็คือคุณตาพูดว่า我身体很好我身体很好ก็คือฉันร่างกายดีมาก身体แปลว่าร่างกาย很好ดีมากไหว้โผซัวคุณยายพูดไหว้โผซัว我身体也很好我身体也很好ร่างกายฉันก็ดีมากครับต่อไป我问外公和外婆我问外公和外婆ฉันถามคุณตาและคุณยายเว่นคำนี้แปลว่าถามเจินเมอจั่วเจินเมอจั่วแปลว่าทำอย่างไรใช้เหนิงจึงจะสามารถใช้เหนิง
เปาหยางเปาหยางแปลว่ารักษาสุขภาพรักษาร่างกายแปลว่าเปาหยางเซิงถี่เจียนคังให้ร่างกายแข็งแรงเซิงถี่เจียนคังร่างกายแข็งแรงใช้เหนิงเปาหยางเซิงถี่เจียนคังใช้เหนิงเปาหยางเซิงถี่เจียนคังจึงจะสามารถรักษาร่างกายให้มีสุขภาพแข็งแรงเข้าใจนะครับไหว้กงซัวไหว้กงซัวก็คือคุณตาพูดว่าไหว้กงซัวเหมยเทียนเหมยเทียนแปลว่าทุกวันเจ้าสร้างก็คือตอนเช้าเรียกว่าเจ้าสร้างเย่าเฮอเวินสุยต้องดื่มน้ำอุ่นเย่าเฮอเวินสุยเย่าเฮอแปลว่าต้องดื่มเวินสุยแปลว่าน้ำอุ่นชู่ชี่สุยกัวเหวียนกงจั่วชู่ชี่สุยกัวเหวียนกงจั่วก็ไปสวนผลไม้ทำงานชู่ชี่แปลว่าออกไปสุยกัวเหวียนสุยกัวเหวียนก็คือสวนผลไม้กงจั่วกงจั่วก็คือทำงานชู่ชี่สุยกัวเหวียนกงจั่วก็ไปทำงานที่สวนผลไม้ต่อไปไหว้โผซัวก็คือคุณยายพูดไหว้โผซัวเหมยเทียนก็คือทุกวันเหมยเทียนเย่าชื่อต้องกินแปลว่าเย่าชื่อสูช่ายก็คือผักเหอสุยกัวเหอสุยกัวและผลไม้每天要吃蔬菜和水果每天要吃蔬菜和水果ทุกวันก็ต้องกินผักและผลไม้ชื่อโลกสาวชื่อโลกก็คือว่ากินเนื้อชื่อโลกกินเนื้อสาวให้น้อยชื่อโลกสาวกินเนื้อน้อยชื่อหยีตัวกินปลาเยอะชื่อหยีหยีแปลว่าปลาชื่อหยีตัวกินปลาเยอะนะครับไหว้กงจ่ายซัวไหว้กงจ่ายซัวคุณตาก็พูดอีกว่าไหว้กงจ่ายซัวแปลว่าพูดอีกชื่อเถียนเตอตัวชื่อเถียนเตอตัวกินของหวานเยอะเถียนเตอแปลว่าของหวานตัวแปลว่าเยอะจิ้วหุ่ยเตอเต้าก็จะเป็นจิ้วหุ่ยเต๋อเต้าก็จะเป็นถังเนี่ยวปิ้งก็คือโรคเบาหวานเรียกว่าถังเนี่ยวปิ้งถังเนี่ยวปิ้งโรคเบาหวานทั้งประโยคชื่อเถียนตัวชื่อเถียนเต๋อตัวจิ้วหุ่ยเต๋อเต้าถังเนี่ยวปิ้งชื่อเถียนเต๋อตัวจิ้วหุ่ยเต๋อเต้าถังเนี่ยวปิ้งกินของหวานเยอะก็จะเป็นโรคเบาหวานชื่อเสียนเตอร์ตัวชื่อแปลว่ากินเสียนเตอร์ก็คือของที่เค็มตัวก็คือเยอะชื่อเสียนเตอร์ตัวชื่อเสียนเตอร์ตัวกินของเค็มเยอะชื่อหุ่ยเตอร์เต้าก็จะเป็นชื่อหุ่ยเตอร์เต้าเซิ่นปิ้งเซิ่นปิ้งเซิ่นปิ้งแปลว่าโรคไตเรียกว่าเซิ่นเซิ่นแปลว่าไตเซิ่นปิ้งโรคไตชื่อเสียนตัวชื่อเสียนเตอตัวจิ้วหุ่ยเตอเต้าเซิ่นปิ้งชื่อเสียนเตอตัวจิ้วหุ่ยเตอเต้าเซิ่นปิ้งกินของที่เค็มเยอะก็จะเป็นโรคไตนะครับต่อไปชื่ออิ๋วหนี่เตอตัวกินของที่มันมันอิ๋วหนี่เตอก็คือของที่มีไขมันเยอะเรียกว่าอิ๋วหนี่เตอตัวแปลว่าเยอะนะชื่ออิ๋วหนี่เตอตัวชื่ออิ๋วหนี่เตอตัวกินของที่มันมันเยอะจิ้วหุ่ยเตอเต้าก็จะเป็นเสี่ยซวนปิ้งเสี่ยซวนปิ้งเสี่ยซวนปิ้งก็คือโรคอุดตันเสี่ยซวนปิ้งโรคอุดตันนะโรคเลือดเส้นเลือดอุดตันนะครับแล้วเสี่ยซวนปิ้งเสี่ยซวนปิ้งนะครับชื่ออิ๋วหนี่เตอตัวจิ้วหุ่ยเตอเต้าเสี่ยซวนปิ้งชื่ออิ๋วหนี่เตอตัวจิ้วหุ่ยเตอเต้าเสี่ยซวนปิ้งถ้ากินของที่มันมันเยอะก็จะเป็นโรคเส้นเลือดอุดตันนะครับต่อไปไหว้กงเหมยเทียนชี่ไม้ชิงช่าย
外公每天去卖青菜啊外公ก็คือคุณตา每天ทุกวันชี้ไม้ก็คือไปขายชิงช่ายแปลว่าผักสดเรียกว่าชิงช่ายไม้หลัวปัวไม้หลัวปัวก็ขายแครอทด้วยหัวไชเท้าแครอทเรียกว่าหลัวปัวนะครับไม้หลัวปัวขายแครอทขายหัวไชเท้านะครับหายไม้ซีกัวก็ยังขายแตงโมหายไม้แปลว่ายังขายซีกัวซีกัวแปลว่าแตงโมเหอเหอแปลว่าและนะครับเดี๋ยวเพิ่มนิดนึงชี้ท่าสวยกัวผลไม้อื่นๆชี้ท่าแปลว่าอื่นๆสวยกัวแปลว่าผลไม้หายไม้ซีกัวเหอชี้ท่าสวยกัวก็ยังขายแตงโมและผลไม้อื่นๆนะครับหายไม้ซีกัวเหอชี้ท่าสวยกัวโอเคนะครับไหว้ผัวไหว้ผัวก็คือคุณยายเหมยเทียนเหมยเทียนก็คือทุกวันเย่ชี่ปังก็ไปช่วยเย่ชี่ปังไหว้กงไหว้กงก็คือคุณตาไม่ตงซีขายของเรียกว่าไม่ตงซีตงซีแปลว่าของนะครับไหว้ผัวเหมยเทียนเย่ชี่ปังไหว้กงไม่ตงซีไหว้ผัวเหมยเทียนเดี๋ยวชี้ปางไหว้กงไม่ตรงซีนะครับก็แปลว่าคุณยายทุกวันก็ไปช่วยก็ยังได้ไปช่วยคุณตาขายของด้วยถ้าเหมือนโตเหินฉินเหลาถ้าเหมือนแปลว่าพวกเขาโตแปลว่าล้วนเหินแปลว่ามากฉินเหลาแปลว่าขยันฉินเหลาฉินเหลาขยันนะครับถ้าเหมือนโตเหินฉินเหลาถ้าเหมือนโตเหินฉินเหลาพวกเขาล้วนขยันมากโอเคนะครับไหว้กงเถอะไหว้ผัวไหว้กงเถอะไหว้ผัวคุณตาและคุณยายฉุนเลอก็คือได้เก็บสะสมไว้ฉุนเลอฉุนแปลว่าเก็บสะสมฉุนเลอได้เก็บสะสมเหินตัวเฉียนก็คือเงินมากมายเหินตัวแปลว่ามากมายเฉียนแปลว่าเงินไหว้กงเหอไหว้ผอฉุนเลอเหินตัวเฉียนคุณตาและคุณยายได้เก็บเงินไว้มากมายโอเคนะครับถ้าเหมือนซัวพวกเขาพูดว่าถ้าเหมือนซัวนะครับอีเซียส่วนหนึ่งอีเซียแปลว่าส่วนหนึ่งอีโฮภายหลังเรียกว่าอีโฮหุ่ยเกยหัวเหมือนจะให้พวกเราหุ่ยแปลว่าจะเกยหัวเหมือนให้พวกเราชี่จั่วเซิงอี้ชี่จั่วเซิงอี้ไปทำค้าขายชี่แปลว่าไปจั่วเซิงอี้แปลว่าค้าขายนะครับถ้าเหมือนซัวอีเซียอีโฮหุ่ยเกยหัวเหมือนชี่จั่วเซิงอี้พวกเขาพูดว่าส่วนหนึ่งต่อไปจะให้พวกเราไปค้าขายนะครับอีเซียก็คือส่วนหนึ่งอีเซียส่วนหนึ่งถ้าเหมือนคือพวกเขาหุยนาชี่จะนำไปหุยนาชี่หุยแปลว่าจะนาชี่นำไปจั่วกงเต๋อจั่วกงเต๋อแปลว่าทำบุญนะกงเต๋อแปลว่าบุญจั่วกงเต๋อทำบุญอีเซียถ้าเหมือนหุยนาชี่จั่วกงเต๋ออีเซียถ้าเหมือนหุยนาชี่จั่วกงเต๋อนะครับส่วนหนึ่งพวกเขาจะเอาไปทำบุญนะครับจุ้ยฮาวเต๋อกงเต๋อบุญที่ดีที่สุดจุ้ยฮาวเต๋อแปลว่าดีที่สุดกงเต๋อก็คือบุญจุ้ยฮาวเต๋อกงเต๋อบุญที่ดีที่สุดจิ้วซื่อก็คือเจียนขวานบริจาคเงินเรียกว่าเจียนขวานปังปิ้งเหรินก็คือช่วยคนป่วยปังปิ้งเหรินปิ้งเหรินแปลว่าคนป่วยนะครับจุ้ยฮาวเต๋อกงเต๋อ就是เจียนขวานปังปิ้งเหรินจุ้ยฮาวเต๋อกงเต๋อ就是เจียนขวานปังปิ้งเหรินก็คือบุญที่ดีที่สุดก็คือบริจาคเงินช่วยคนป่วยนะครับต่อไปไหว้กงเหอไหว้ผัว
ไหว้กงเหอไหว้ผัวคุณตาและคุณยายไหว้กงเหอไหว้ผัวจิ้งฉางแปลว่ามักจะบ่อยๆมักจะบ่อยๆเรียกว่าจิ้งฉางเจียนควานเกิดยี่เยี่ยนบริจาคเงินให้โรงพยาบาลเจียนควานแปลว่าบริจาคเงินเกิดแปลว่าให้อีเยี่ยนอีเยี่ยนก็คือโรงพยาบาลนะไหว้กงเหอไหว้ผัวจิ้งฉางเชื่อนขวัญเกยอีเยี่ยนนะครับก็แปลไทยแปลว่าคุณตาและคุณยายมักจะบริจาคเงินให้โรงพยาบาลเสมอโอเคนะครับเฉี่ยซื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเฉี่ยซื่อเฉี่ยแปลว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งซื่อก็คือเหอสร้างอีเยี่ยนโรงพยาบาลสงฆ์เหอสร้างแปลว่าพระสงฆ์อีเยี่ยนแปลว่าโรงพยาบาลเหอสร้างอีเยี่ยนโรงพยาบาลสงฆ์นะครับเฉี่ยซื่อเหอสร้างอีเยี่ยนก็คือโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลสงฆ์ถ้าเหมือนซัวพวกเขาพูดว่าเจียนข้างซื่อสิ่งฝูสุขภาพแข็งแรงคือความสุขเจียนข้างซื่อสิ่งฝูสิ่งฝูแปลว่าความสุขเจียนข้างซื่อสิ่งฝูก็คือสุขภาพแข็งแรงก็คือความสุขโอเคนะครับถ้าเดี๋ยวต้องไปตัวหนึ่งถ้าเมื่อเนี่ยวเหมือนถ้าเมื่อเนี่ยวเหมือนพวกเขาต้องการให้พวกเราเฮาเฮาแปลว่าดีๆอย่างดีๆเรียกว่าเฮาเฮาเป๋าอย่างเสื่อมถี่ก็คือดูแลร่างกายให้ดีดูแลรักษาร่างกายให้ดีเฮาเฮาเป๋าอย่างเสื่อมถี่เป๋าอย่างแปลว่าดูแลรักษาสันถีก็คือร่างกายของเราหาวหาวเป๋าอย่างสันถีก็คือดูแลรักษาร่างกายของเราให้ดีๆตัวจั่วถี่เช้าตัวจั่วถี่เช้าก็คือออกกำลังกายบริหารร่างกายให้เยอะตัวจั่วแปลว่าทำให้เยอะถี่เช้าก็คือการบริหารร่างกายจู้อี้ก็คือระมัดระวังชื่อตรงซีกินของการกินชื่อตรงซีก็คือกินการกินของการกินสิ่งต่างๆนะเรียกว่าชื่อตรงซีจู้อี้ชื่อตรงซีก็คือให้ระมัดระวังเรื่องการรับประทานอาหารชื่อตรงซีแปลว่ากินอาหารรับประทานอาหารนะครับจู้อี้ก็คือระมัดระวังเอาใจใส่ดูแลเรียกว่าจู้อี้นะครับโอเคนะครับก็อธิบายจบนะครับบทที่44นะครับเราซื้อก็จะอ่านให้ฟังอีกเที่ยวนะครับที่44课外公和外婆外公是妈妈的父亲外婆是妈妈的母亲今天爸爸妈妈带我们去看外公和外婆。我爸爸姓黄，我妈妈姓林。我外公姓林，我外婆姓辛。外公在乡下种水果。种蔬菜，也去卖水果和蔬菜。外婆也帮外公种水果、种蔬菜，也去帮外公卖水果和蔬菜。外公外婆都年纪大，但是他们身体还健康。外公说我身体很好，外婆说我身体也很好。
我问外公和外婆怎么做才能保养身体健康。外公说每天早上要喝温水，出去水果园工作。外婆说每天要吃蔬菜和水果，吃肉少，吃鱼多。外公再说，吃甜的多就会得到糖尿病。吃咸的多就会得到肾病。吃油腻的多就会得到血栓病。外公每天去卖青菜、卖萝卜，还卖西瓜和其他水果。外婆每天也去帮外公卖东西，他们都很勤劳。外公和外婆存了很多钱，他们说一些以后会给我们去做生意，一些他们会拿去做功德。最好的功德就是捐款帮病人。外公和外婆经常捐款给医院，而且是和善医院。他们说健康是幸福，他们要我们好好保养身体，多做体操，注意吃东西。ครับก็จบการสอนนะครับชั้นพื้นฐานบทที่44นะครับถ้าท่านยังจำไม่ได้ก็ดูคลิปซ้ำๆหลายๆรอบนะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอสวัสดีก่อนนะครับใจเจี้ยน